สวัสดีครับทอนบดอทคอมในคลิปนี้นะครับก็จะมาขอนำเสนอการรีวิวเก้าอี้นวดไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับคราวนี้มาจากแบรนด์ Rester รุ่น Arena EC355A ครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจัดเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าเกรดพรีเมียมนะครับที่มีความสามารถของการนวดได้หลากหลายส่วนของร่างกายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนวดคอหลังไหล่แขนสะโพกขารวมไปถึงเท้าครับโดยอวัยวะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจะถูกนวดด้วยลูกกลิ้งนวดทั้งหมด4ลูกรวมไปถึงถุงลมอีก15ถุงนะฮะเพื่อช่วยคุณได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงจากการออกกำลังกายด้วยครับสำหรับความสามารถหลักๆของเครื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับเท่าที่ผมคัดสรรมาได้นะฮะโดยข้อแรกนะครับRester Arena EC355A ตัวนี้นะครับมีโปรแกรมนวดและฟังก์ชันการนวดที่หลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยมันมีโปรแกรมนวดสำเร็จรูปซึ่งเป็นการนวดตามโปรแกรมของมันที่วางเอาไว้นะฮะมากถึง6โปรแกรมด้วยกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะฮะมันยังมีการนวดแบบเฉพาะจุดที่ให้คุณได้สามารถนวดได้เฉพาะส่วนของไหล่แขนเท้าหรือแม้แต่การนวดได้ถุงลมอย่างเดียวทั่วร่างกายด้วยเช่นกันครับเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นเก้าอี้ประเภทที่เรียกว่า Zero Gravity Chair ครับเป็นเก้าอี้ที่สามารถปรับเอนนอนแบบแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งประโยชน์ของมันก็คือท่านี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นท่าพักผ่อนที่สบายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการกระจายน้ำหนักของร่างกายเราลงบนตัวเก้าอี้ได้อย่างเท่าๆกันในทุกส่วนอีกด้วยครับผลที่ได้รับก็คือร่างกายของเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมไปถึงเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกายให้มากขึ้นอีกด้วยครับและเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับได้ใช้หนัง PU เกรดดีคุณภาพสูงมาเป็นวัสดุในการห่อหุ้มนะครับซึ่งหนัง PU เนี่ยถือว่าเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับหนังแท้มากที่สุดนะครับโดยมันจะไม่ลอกไม่แตกลายเหมือนหนัง PVC ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่านั่นเองครับและรีโมทคอนโทรลของเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สีที่ดูสะอาดสบายตาน่าใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยหน้าจอนี้เนี่ยมันจะสามารถแสดงตำแหน่งการนวดได้อย่างชัดเจนเลยว่าขณะนี้เก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้กำลังนวดอวัยวะส่วนใดของร่างกายคุณอยู่พร้อมกับแสดงค่าต่างๆเช่นระดับความเร็วระดับความกว้างของลูกกิ้งนวดรวมไปถึงระดับความแรงของการบีบของถุงลมได้ด้วยเช่นกันครับและจุดเด่นอีกหนึ่งข้อของเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นข้อที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือตรงที่พักขาของมันเนี่ยสามารถที่จะพับเก็บเข้าไปข้างในได้นะฮะซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยประหยัดเนื้อที่ใช้สอยในขณะที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องไปได้มากเลยทีเดียวครับและด้วยความที่มันมีสปริงที่สามารถยืดหดได้นะฮะจึงทำให้ตรงที่พักขาเนี่ยสามารถที่จะยืดหดเพื่อรับกับความยาวของขาผู้ใช้งานได้อีกเล็กน้อยด้วยเช่นกันครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester Arena EC355A นะครับโดยตัวเครื่องนี้เนี่ยจะมีขนาดความยาวอยู่ที่114ซมครับแต่ว่าถ้าปรับที่นั่งแบบเอนนอนจนสุดแล้วเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่185ซมเลยทีเดียวฮะเวลาหาที่วางต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้ให้มันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาชมส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ขอเริ่มจากตรงนี้นะฮะนี่คือพนักพิงหลังนะครับก็ขยับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นรองหลังนะครับซึ่งก็นี่ครับมันก็เป็นแผ่นบางๆนะครับหุ้มด้วยหนัง PU นะครับเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นชุดของลูกกลิ้งนวดทั้งหมด4ลูกนะครับที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับระหว่างตั้งแต่คอลงมาจนถึงสะโพกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้คือหมอนรองศีรษะนะฮะซึ่งมีความหนานุ่มมากๆนะครับนี่ฮะลองกดดูนะครับหนานุ่มมากๆซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะพับไปข้างหลังได้เช่นกันนะครับพับมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ศีรษะนะครับของผู้ที่ใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าเนี่ยได้สัมผัสกับตัวลูกกลิ้งนวดนะครับคอเนี่ยจะวางอยู่ระหว่างลูกกลิ้งนวดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันบีบตรงคอได้นะครับแบบถึงพริกถึงขิงนะครับแต่ถ้าใครที่แบบรู้สึกว่ามันอาจจะแรงเกินไปอะไรแบบนี้ก็สามารถเอาหมอนรองศีรษะกลับมาไว้แบบนี้ได้เช่นกันนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็ลงมานะครับนี่คือถุงลมนะครับนวดบริเวณไหล่นี่ครับก็มันก็จะโป่งพองออกมานะฮะโป่งพองออกมาทั้งสองฝั่งนะครับก็เพื่อที่จะบีบช่วงบริเวณหัวไหล่นะครับใครที่เมื่อยไหล่ก็ต้อง
ส่วนนี้แหละนะฮะแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้คือที่พักแขนนะครับก็จะเป็นที่เอาไว้ให้เราเนี่ยได้สอดมือสอดแขนเราเข้าไปในที่วางตรงนี้นะครับซึ่งมันก็มีกลไกการนวดเช่นกันนะครับก็คือภายในเนี่ยจะมีถุงลมอยู่ทั้งหมด2ถุงด้วยกันนะครับก็จะคอยบีบลงมาอันนึงแล้วก็บีบขึ้นอีกอันนึงนะครับช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตให้กับร่างกายของเราในช่วงบริเวณมือแล้วก็แขนของเรานั่นเองนะครับมีก็มีอยู่2ฝั่งนะครับขยับลงมาตรงนี้นี่คือเบาะรองนั่งนะครับซึ่งก็มีความหนานุ่มนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับผมวัดเองนะฮะในขณะเดียวกันตรงช่วงด้านหน้าของเบาะนั่งตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีถุงลมนวดวางในแนวขวางแบบนี้นะครับซึ่งเอาไว้ดันช่วงบริเวณต้นขาของเราให้สูงขึ้นนะครับขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พักเท้านะครับที่พักเท้าก็จะเวลามันพับลงเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงต้นขาเราดันสูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยยืดเส้นยืดสายบริเวณขาของเราได้ด้วยที่บอกไปแล้วนะฮะที่พักเท้าสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะจริงๆมันพับได้อัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยมีกลไกค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับเห็นเรียบๆแบบนี้นะฮะใต้ผ้าสีดำนะครับมีถุงลมอยู่ทั้งหมด8ถุงด้วยกันนะครับตรงจุดนี้เลยนะฮะก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้เอาไว้นวดบริเวณขานะครับหรือว่าน่องนั่นเองตรงนี้นะครับก็เอาไว้บีบนวดบริเวณเท้าของเรานะครับมีทั้งหมด2ข้างซ้ายขวานะครับก็เอาไว้ช่วยนวดบริเวณน่องแล้วก็เท้าของเรานะครับและตรงนี้นะครับนี่คือรีโมทคอนโทรลนะครับแบบจอ LCD สีนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงแรกแล้วนะครับโดยสายไฟเนี่ยเขาให้มาความยาวประมาณ1เมตรนะครับก็เพียงพอต่อการใช้ขณะที่เรากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เก็บอยู่ในซองหนังแบบนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือสวิตช์เปิดปิดเครื่องหลักนะครับก็ก่อนเราใช้งานเนี่ยเราต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจ่ายไฟเข้าวงจรภายในตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นี่คือฟิวส์นะครับที่มีเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับในกรณีที่สมมุติไฟเกินไฟกระชากอะไรแบบนี้นะครับฟิวส์อาจจะขาดได้นะครับแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับวงจรภายในตัวเครื่องนะครับง่ายๆแล้วก็แค่เปลี่ยนฟิวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือช่องเสียบสายไฟนะครับที่มาจากปลั๊กไฟนั่นเองนี่ฮะปลั๊กไฟก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่คือล้อเลื่อนนะครับเอาไว้ใช้ในการขนย้ายนะครับก็จะเอ็นตัวเก้าอี้นวดไฟฟ้าขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เข็นไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยตัวเครื่องนี้หนัก80กว่ากิโลนะครับก็แนะนำให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ที่ทำการย้ายจะดีกว่านะครับก็ได้เวลาเริ่มต้นการใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้กันแล้วนะครับโดยเริ่มจากการเดินไปเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเปิดสวิตช์เปิดปิดหลักที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเพื่อเป็นการจ่ายไฟเข้าระบบให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปนั่งบนเก้าอี้นวดไฟฟ้าพร้อมกับหยิบรีโมทคอนโทรลขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในครั้งแรกครับและหลังจากที่เรากดเปิดสวิตช์เปิดปิดเครื่องหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหรือ standby โหมดโดยทันทีครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือการปรับที่นั่งเอนนอนหรือตั้งตรงผ่านรีโมทคอนโทรลหรือแม้แต่การปรับที่พักเท้าให้ขึ้นลงได้ด้วยเช่นกันครับแต่ว่าในโหมดนี้นะครับเราจะยังไม่สามารถที่จะเปิดระบบนวดอะไรใดๆได้เลยนะฮะซึ่ง standby โหมดนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้เป็นโซฟานั่งเล่นหรือนอนเล่นเฉยๆนั่นเองครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเปิดระบบนวดนะครับก็จะต้องไปกันต่ออีกด้วยการกดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องที่อยู่บนรีโมทคอนโทรลนะครับสังเกตง่ายๆคือจะเป็นไฟกระพริบกระพริบสีแดงอยู่ที่มุมซ้ายบนของตัวรีโมทคอนโทรลครับสิ่งที่เราจะเห็นคือหน้าจอ LCD สีของรีโมทคอนโทรลนะครับจะสว่างขึ้นมาทันทีหลังการกดปุ่มครับและนอกจากนี้แล้วพนักพิงหลังรวมไปถึงที่พักเท้าก็จะถูกปรับไปยังตำแหน่งพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติทันทีเช่นกันครับ
และหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือกระยะเวลาในการนวดได้นะครับว่าต้องการจะทำการนวดกี่นาทีซึ่งเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะฮะก็มีให้เลือกกันตั้งแต่5นาทียาวจนไปถึง30นาทีกันเลยทีเดียวครับแต่ว่าค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่15นาทีนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการของคุณเลยครับนอกจากนี้แล้วระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ก็ยังคงสามารถปรับเวลาได้อีกด้วยเช่นกันครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรมการนวดสำเร็จรูปต่างๆที่มีมาให้ทั้งหมด6โปรแกรมด้วยกันนะครับซึ่งมีอยู่ดังต่อไปนี้ครับสำหรับโปรแกรมแรกนะครับก็คือโปรแกรมนวดที่เน้นคอและไหล่นะครับโดยโปรแกรมนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับผู้ที่เมื่อยคอบ่าและไหล่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานออฟฟิศทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมการนวดที่ช่วยบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรมโรคยอดฮิตของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศนั่นเองครับสำหรับโปรแกรมที่2นะครับคือโปรแกรมนวดเพื่อเพิ่มความสดชื่นหลังตื่นนอนครับเป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้คุณหลังตื่นนอนนะฮะเพื่อให้คุณพร้อมยิ้มรับวันใหม่นั่นเองครับในส่วนของโปรแกรมที่3นี้นะครับคือโปรแกรมนวดเพื่อผ่อนคลายใช้สำหรับผู้ที่เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนั่นเองครับมาถึงที่โปรแกรมที่4นะครับคือโปรแกรมการนวดเพื่อฟื้นฟูร่างกายครับโปรแกรมนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬามากๆเลยทีเดียวนะครับมันจะสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าหลังจากการเล่นกีฬาเสร็จครับมาถึงโปรแกรมที่5นะครับคือโปรแกรมการนวดแบบคลาสสิกครับโปรแกรมนี้เนี่ยถือว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆเลยทีเดียวนะครับมันจะนวดแบบทุกส่วนของร่างกายนะฮะโดยไม่ได้เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษครับและโปรแกรมสุดท้ายนะครับโปรแกรมที่6ครับคือโปรแกรมการนวดแบบยืดเส้นยืดสายครับเป็นโปรแกรมที่เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่เส้นตึงและต้องการที่จะยืดเส้นสายครับโดยมันจะเน้นการบีบของถุงลมให้แน่นเพื่อยึดแขนและขาของเราเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันมันก็จะปรับพนักพิงให้เอนนอนลงเพื่อเป็นการยืดเส้นอย่างแท้จริงครับโดยเมื่อเลือกโปรแกรมการนวดเสร็จแล้วนะฮะระบบก็จะทำการสแกนแผ่นหลังของเราก่อนนะครับเพื่อทำการปรับตำแหน่งของลูกกิ้งต่างๆให้เหมาะสมกับแผ่นหลังของเรานะฮะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีก่อนที่เครื่องจะเริ่มต้นทำการนวดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester Arena EC355A ตัวนี้นะครับเก้าอี้นวดไฟฟ้าเกรดพรีเมียมรูปทรงทันสมัยดีไซน์สวยนะครับที่นอกจากมันจะสามารถนวดทั่วร่างกายให้เราผ่อนคลายได้แล้วนะฮะมันก็ยังสามารถเป็นเก้าอี้สปาหรือเก้าอี้โซฟานั่งพักผ่อนเอนอนอ่านหนังสือหรือดูทีวีได้ด้วยครับและสำหรับรายละเอียดการรีวิวนะครับก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ tannob.com แห่งนี้นะฮะในขณะที่ใครสนใจจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเพจ Restermassage แชร์ได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับทาง tannob.com ก็คงจะต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ